ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่จะเริ่มชิงชัยกันในวันแรกวันที่27กรกฎาคมนี้ในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับแต่ละทีมมีความพร้อมพอสมควรนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันวอลเลย์บอล VL 2024และมีระยะเวลาในการได้พักทีมเกือบ1เดือนนะครับแน่นอนนะครับว่าในประเภททีมหญิงหลายที่และหลายสำนักยกให้กับอิตาลีเป็นทีมเต็งของการแข่งขันที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมในปีนี้ไปครองนะครับซึ่งอิตาลีที่รีแบรนด์ทีมใหม่กับการเปลี่ยนโค้ชมาเป็นฮูลิโอเวลาสโกผัวเฒ่าวัย72ขวบเข้ามารับหน้าที่คุมทีมในปี2024นะครับและยิ่งไปกว่านั้นการกลับมาของปอล่าอิโกนูมือตบตัวเก่งของทีมทำให้นักตบแดนมักกะโรนีสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างมากอิตาลีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในแมตช์ใหญ่ของปี2024ด้วยการคว้าแชมป์วีนเอลนักกรุงเทพมหานครไปครองนะครับซึ่งก็กลายเป็นแชมป์สมัยที่2ของพวกเธอและสิ่งที่เหมือนกันทั้งในปี2022นะฮะแล้วก็แชมป์สมัยล่าสุดในปี2024ที่ผ่านมาคือทั้ง2ครั้งเป็นการคว้าแชมป์ด้วยฟอร์มผู้เล่นที่ค่อนข้างฉายไรและไร้เทียมทานอีกทั้งในปี2022นะครับหลังจากที่พวกเธอคว้าแชมป์ VNL ได้แล้วอิตาลีลงเล่นต่อในศึกใหญ่อย่างศึกชิงแชมป์โลกและแน่นอนว่าพวกเธอเป็นทีมเต็งของการแข่งขันแต่ถ้าว่าท้ายที่สุดนะครับอิตาลีในตอนนั้นที่คุมทีมโดยดาวิเดมัสซันติกลับไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับจบการแข่งขันเพียงแค่ในอันดับที่3ของรายการหลังจากพ่ายให้กับบราซิลในรอบรองชนะเลิศซึ่งมาในปีนี้นะครับอิตาลียังคงถูกยกให้เป็นทีมเต็งของการแข่งขันโอลิมปิกเกมจากฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและยอดเยี่ยมในศึกเนชั่นส์ลีกและเราก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าพวกเธอจะสามารถคว้าเหรียญทองณปารีสเกมในครั้งนี้ได้หรือไม่เพราะทะย้อนกลับไปในโอลิมปิกเกม2ครั้งก่อนนะครับในปี2016และ2020ทีมเต็งของการแข่งขันกลับมีอันล้มเหลวไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยนะครับโอลิมปิกเกมปี2016ณริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับแน่นอนว่าบราซิลเจ้าภาพรวมถึงเป็นแชมป์ของโอลิมปิกเกมมาแล้ว2สมัยติดต่อกันในปี2008และปี2012เป็นทีมเต็งของการแข่งขันที่เรียกได้ว่านอนมากับการคว้าเหรียญทองในบ้านนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมาแข่งโอลิมปิกเกมในบ้านนะครับบราซิลยังคว้าแชมป์เวิลด์กลางปี2016ที่กรุงเทพมหานครมาครองด้วยการเอาชนะสหรัฐอเมริกาคู่ปรับสำคัญไปได้3-2เซตได้เป็นการคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่รวมถึงยังตอกย้ำนะครับว่าพวกเธอเหมาะสมแล้วกับการที่จะเป็นทีมเต็งหนึ่งของการแข่งขันริโอเกมในปี2016อีกทั้งขุมพลังของบราซิลในปีนั้นนะครับอยู่ในยุคที่หลายคนขนานนามให้พวกเธอว่ายานแม่ที่แปลได้ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมาจากนอกโลกนำทัพมาโดยฟาบิน่าคาวดิโน่บอลเร็วกับตันทีมนะครับที่ตอนนั้นจับคู่กับไทซ่าเมเนเซสเป็นคู่บอลเร็วที่ไร้ทีมทานอย่างมากดูไปถึงนาตาเลียเปเรร่านะครับหัวเสาตัวเข่งที่จับคู่กับเฟนันดาโรติเกสหรือว่าเฟการายนะครับดูไปถึงบีหลังของทีมนะครับยังมีเชล่าคาสโตอีกคนขณะที่กาบี้นะครับตอนนั้นอายุ22ปีนะครับเป็นผู้เล่นสำรองซึ่งถือว่าขุมกำลังของบราซิลอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมและไร้ทีมทานอย่างมากผลงานของบราซิลนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับเป็นเต็งหนึ่งของการแข่งขันในการเล่นในบ้านนะครับโอลิมปิกเกม2016รอบแรกพวกเธอชนะคู่แข่งไปได้สบายๆ5เกมรวดนะครับโดยที่ในรอบแรกเก็บได้15คะแนนเต็มและที่สำคัญไม่เสียเซตให้กับใครเลยแม้แต่เซตเดียวรวมถึงมีเพียงแค่2เซตนะครับที่พวกเธอชนะคู่แข่งด้วยแต้มห่าง2คะแนนด้วยกันเรียกได้ว่าฟอร์มแชมป์เต็งแชมป์เต็งจ๋าสมมงเหรียญทองโอลิมปิกเกมเตรียมคล้องคอนอนมาแบบสุดๆอีกทั้งในรอบก่อนรองชนะเลิศบราซิลต้องเจอกับทีมชาติจีนนะครับผมที่ดูแล้วแทบจะไม่ใช่ทีมที่หลายคนมองว่าเป็นทีมที่จะมาต่อกรกับบราซิลเสียด้วยซ้ำนะครับจากผลงานที่กระท่อนกระแท่นในรอบแรกด้วยชัยชนะเพียงแค่2เกมและจบการแข่งขันในอันดับที่4ของกลุ่มนะครับแต่ใครจะไปคิดเลยครับว่าทีมชาติจีนทีมที่หลายคนมองข้ามเมื่อลงสนามดวลกับบราซิลเจ้าบ้านที่ฟอร์มการเล่นร้อนแรงแทบจะไม่มีใครรั้งอยู่บวกกับเสียงเชียร์ที่กระหึ่มของแฟนคลับแต่สิ่งเหล่านี้แทบจะทำอะไรทับอมวยไม่ได้เลยนะครับทีมชาติจีนพลิกขึ้นนำบราซิล2-1เซตนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแม้เจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายเอาคืนชนะไปได้ในเซตที่4และเสมอกัน2-2เซตแต่ถ้าว่าในเซตตัดสินนะครับกับเป็นทีมแกร่งจากเอเชียที่สามารถทำได้ดีกว่าและเฉือนเอาชนะไปได้15-13นะครับทีมชาติจีนผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่บราซิลแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและทีมเต็ง1ของการแข่งขันมีอันต้องจอดป้ายผิดหวังในรอบก่อนรองชนะเลิศไม่มีแม้แต่เหรียญรางวัลใดๆเป็นรางวัลปลอบใจและท้ายที่สุดริโอเกมทีมชาติจีนสร้างปาฏิหาริย์นะครับคว้าเหรียญทองในปีนั้นไปครองได้เป็นการกอบกู้ศรัทธาของวอลเลย์บอลแดนมังกรให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งภายใต้การนำทัพของหลางผิงซึ่งหลังจากคว้าแชมป์โอลิมปิกเกมจีนเรียกได้ว่าพวกเธอกลายร่างขยับขึ้นมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะลงแข่งขันในรายการไหนต่างก็ได้รับความยำเกรงจากคู่แข่งและการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมเหมือนเป็นตัวกระตุ้นที่ยิ่งกว่ากินเครื่องดื่มชูกำลังตราเอ็มร้อยกว่าทำให้พวกเธอสามารถทำผลงานในการลงเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทีมชาติจีนในช่วงปี2016ถึงปี2020เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของพวกเธออย่างมากนะครับจีนจะเน้นส่งผู้เล่นตัวหลักลงแข่งขันในรายการใหญ่ๆนะครับและจะให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองลงแข่งขันในรายการที่อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากเพื่อเป็นการเก็บประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งนะครับลูกทีมของหลังผิงสร้างความสำเร็จได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับในช่วง4ปีนั้นทั้งการคว้าแชมป์เวิลด์แกรนด์แชมเปี้ยนส์คัพในปี2017ต่อด้วยเหรียญทองเอเชียนเกม2018และอันดับ3ของศึกชิงแชมป์โลก2018
รวมไปถึงแชมป์ World Cup ในปี2019และแน่นอนว่าเป้าหมายใหญ่ของพวกเธอนั่นคือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมให้ได้อีกครั้งรวมถึงยังเป็นการสั่งลายอดกุนซือตำนานของพวกเธออย่างหลางผิงที่ประกาศขอวางมือหลังจากจบโอลิมปิกเกมในครั้งต่อไปหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายขึ้นจนวอลเลย์บอลระดับโลกกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งในปี2021ทาง FIVB เริ่มต้นจากการแข่งขันศึกใหญ่รายการแรกอย่าง Nations League 2021ณเมืองริมินีประเทศอิตาลีในรูปแบบบับเบิ้ลแต่ก่อนหน้าที่ทีมชาติจีนจะเดินทางไปแข่งขัน VNL พวกเธอยกทีมงานไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับแข่งขันแมตช์กระชับมิตรทดสอบโอลิมปิกเกมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยกลุ่มผู้เล่นที่จัดหนักจัดเต็มนำโดยจูถิงนะครับหัวสาวกัปตันทีมจางฉางหนิงกงเซียงหยูเหยียนหนีซึ่งเป็นผู้เล่นชุดหลักที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมเมื่อ5ปีก่อนและในเกมอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติจีนเรียกได้ว่าเผาเครื่องญี่ปุ่นคาบ้านไปยับเยินด้วยสกอร์3-0เซตเป็นเครื่องหมายว่าทีมชาติจีนถ้าส่งผู้เล่นจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ก็ยากที่ทีมไหนจะต้านทานอยู่ก่อนที่ในศึกVNL 2021จะเริ่มต้นขึ้นนะครับทีมชาติจีนตัดสินใจพักตัวหลักทั้งหยวนซินเย่จูถิงหลี่หยิงหยิงติงเซียและเหยียนหนีมาให้ลงเล่นใน3สัปดาห์แรกของศึกVNLที่อิตาลีนะครับโดยที่จะให้5ตัวหลักฟิตพร้อมเต็มร้อยในการแข่งขัน2สัปดาห์สุดท้ายรวมถึงในโอลิมปิกเกม2021ด้วยผลงานของทีมชาติจีนที่ไม่มี5ตัวหลักก็ฟอร์มดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไปนะครับ9เกมที่ลงสนามใน3สัปดาห์พวกเธอชนะไปเป็นแค่4เกมและแพ้ไปถึง5เกมแต่พอใน2สัปดาห์สุดท้ายนะครับเมื่อบรรดาตัวหลักของพวกเธอกลับคืนสู่สนามนะครับ6เกมที่เหลือของทัพอาหมวยเรียกได้ว่าผลงานลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวทีมชาติจีนเอาชนะได้ทั้งเนเธอร์แลนด์โดมินิกันอิตาลีรัสเซียโปแลนด์รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญเสียไปเพียงแค่1เซตในนัดที่พบกับโดมินิกันนะครับซึ่งเท่ากับว่าทีมของพวกเธอนั้นตบคู่แข่งเกม0ไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าว่านั้นไม่เพียงพอนะครับในการที่ทำให้จีนผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลที่ในปีนั้นคัดเอาเป็นแค่4ทีมนะครับผลงานของทีมชาติจีนลงเล่น15เกมชนะ10แพ้5จบอันดับ5ของการแข่งขันนะครับไม่ผ่านเข้ารอบอย่างฉิวเฉียดแต่ถ้าว่านั่นก็เป็นสัญญาณอันดีที่วงบอกนะครับว่าหาพวกเธอขนผู้เล่นดาวดังดาวเด่นมากันครบมือเป็นเรื่องที่ยากมากที่ทัพอาหมวยจะเพลี้ยงพล้ำต่อคู่แข่งเห็นได้จากผลงานใน6เกมสุดท้ายของศึก VNL นะครับที่พอผู้เล่นตัวเก่งของพวกเธอกลับมาลงสนามพวกเธอก็สามารถเก็บชนะไปได้ทุกนัดเรียกได้ว่าแต่งหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิกเกม2021ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับต้องยกให้กับทีมชาติจีนจริงๆแต่เมื่อโอลิมปิกเกมที่โตเกียวมาถึงนะครับสิ่งที่หลายคนคาดไว้กลับพังไม่เป็นท่าทัพอาหมวยแม้จะมีผู้เล่นตัวหลักนะครับแล้วฟอร์มลุกเป็นไฟใน VNL ในช่วง6เกมสุดท้ายแต่กลับเปิดสนามในโอลิมปิกเกมด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยดีมากนักทีมชาติจีนแพ้กับตุรกีไป0-3เซตต่อด้วยการแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาคู่ปรับไปอย่างหมดรูป0-3เซตเช่นเดียวกันนำซ้ำเกมที่พวกเธอน่าจะเก็บชัยชนะได้ในการพบกับรัสเซียนะครับที่ทีมชาติจีนขึ้นนำ2-1เซตรวมถึงในเซตที่4นะครับพวกเธอยังนำห่างถึง19-12คะแนนแต่สุดท้ายโดนสาวจากแดนหมีขาวรวบกินชนะไป27-25ในเซตที่4นะครับแล้วก็สุดท้ายทีมชาติจีนปราชัยให้กับรัสเซียในเซตตัดสินเลยทำให้3เกมของพวกเธอที่ลงสนามแพ้รวดทุกเกมเก็บมาได้เพียงแค่1แต้มและแม้2เกมสุดท้ายของรอบแรกนะครับทีมชาติจีนจะเอาชนะคู่แข่งไปได้3-0เซตทั้งการเจอกับอิตาลีและกับอาร์เจนตินาแต่นั่นไม่เพียงพอนะครับที่ทำให้พวกเธอผ่านเข้าไปลุ้นป้องกันเหรียญทองได้อีกครั้งและมีอันต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นเองซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันไม่ง่ายเลยกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมในยุคปัจจุบันนะครับที่รูปแบบการแข่งขันของแต่ละทีมนั้นเปลี่ยนไปและทีมเต็งของการแข่งขันจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีจนไปถึงฝั่งฝันนะครับกับการคว้าเหรียญทองในแต่ละสมัยและในปี2024ต้องมารอติดตามนะครับว่าอิตาลีทีมเต็งของการแข่งขันที่ยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมเลยจะสามารถคว้าเหรียญทองในปีนี้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีทีมไหนที่จะเป็นม้ามืดหรือทีมเต็งลำดับถัดไปนะครับที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองโอลิมปิกเกม2024ณฝรั่งเศสรับรองได้เลยนะครับว่าสนุกเข้มข้นและน่าติดตามอย่างแน่นอนครับ